เป็นเรื่องของการบริหารชีวิตดีกว่าเพราะว่าเทศน์ให้โยมฟังกันง่ายๆดีว่าคนเราเนี่ย มันต้องรู้จักก็ว่าฉลาดในการเอาอดีตมาเป็นตัวเรียนรู้ของตัวเราเองเนี่ยทุกคนน่ะเราต้องเรียนรู้ว่ามันเหมือนใบไม้นี่แหละทำไมใบไม้นี่มันสามารถเอาใบแก่ของมันเนี่ยโดนลงมามาบ่มเพาะเนี่ยแล้วเป็นปุ๋ยอินทรีย์ให้กับรากให้กับลำต้นสามารถบ่มเพาะใบใหม่เกิดขึ้นมาคนเราก็เหมือนกันเนี่ยถ้าเราฉลาดในการเรียนรู้จริงๆเนี่ยเราต้องสามารถที่จะเอาอดีตเนี่ยกลับมาสั่งสอนเราได้เพราะอดีตนั่นแหละเป็นปุ๋ยที่ดีที่สุดอดีตนี่แหละเป็นครูที่ดีที่สุดสำหรับพวกเราถ้าเราไม่สามารถเอาอดีตมาเป็นปุ๋ยให้กับเราได้นะมันเป็นปุ๋ยของสติปัญญามันเป็นปุ๋ยของความเจริญงอกงามของจิตใจของคนเราส่วนมากคนเราชอบที่จะทิ้งอดีตในสิ่งที่บอกว่ามันไม่ดีอ่ะแต่ทำไมไม่มองว่าต้นไม้ที่เติบโตขึ้นมาเมื่อเกิดจากความเน่าความสกปรกที่เราเรียกว่าสกปรกแต่ความเน่าและความสกปรกนั่นแหละมันคือปุ๋ยดอกบัวที่เติบโตขึ้นมาเติบโตมาจากโคนตมแต่โคนตมนั่นก็มาจากสิ่งที่เรียกว่าสกปรกทั้งหมดอย่างใบไม้ที่มันบ่มเพาะการเกิดในป่าเนี่ยจนมันเป็นปุ๋ยให้กับต้นไม้ป่าเขาดำเนาไฟอย่างนี้เราต้องมองว่ามันเติบโตใครไปใส่ปุ๋ยให้มันธรรมชาติทั้งนั้นใส่ปุ๋ยให้มันแต่คนเราไปปรุงแต่งปุ๋ยขึ้นมาใส่ให้มันไงเราก็เหมือนกันเราลองเอาอดีตเนี่ยเป็นปุ๋ยของธรรมชาติในโลกของคนมนุษย์สัตว์โลกนี่มันเติบโตมาจากความผิดพลาดทั้งนั้นเนี่ยใครก็ช่างมันก้าวมาจากความผิดพลาดทั้งนั้นมันก้าวมาจากก้าวแรกเพื่อเข้าถึงก้าวที่2ก้าวที่2ก้าวมาจากก้าวแรกเพื่อถึงก้าวที่3ก้าวที่3ก้าวมาจากก้าวที่2และก้าวที่1เพื่อถึงก้าวที่4บุคคลที่จะเดินดำเนินไปในความสำเร็จของชีวิตเกิดจากการเอาอดีตมาเรียนรู้มันคือบันไดต่อบันไดขั้นของคนเราคนเราถ้าสามารถเอาอดีตมาเรียนรู้มาศึกษาเนี่ยมันจะเป็นครูที่ดีที่สุดเลยอย่างถ้าเราเคยกระทำอะไรที่มันทำให้เราทุกข์ใจหมุนหมองใจเนี่ยเหมือนเราเดินขึ้นไปเนี่ยเราไปเตะต่อใดต่อหนึ่งขึ้นมาในกลางถนนลื่นจุดใดจุดหนึ่งเรามาถึงจุดเดิมเราจงพยายามเรียนรู้จุดที่เราลื่นและเรียนรู้จุดที่เราเตะหัวต่อตรงนั้นอะเพราะจุดนั้นแหละเป็นจุดเตือนเราได้ดีที่สุดคนเราสามารถเอาอดีตคือจุดที่เราลื่นล้มอดีตคือหัวต่อตรงนั้นกลับมาเรียนรู้เพื่อศึกษาในตัวเราเพื่อแก้ไขวิถีความคิดวิถีในพฤติกรรมวิถีในการกระทำของเราได้ไงเราต้องมาเรียนรู้ว่าอดีตนั่นแหละเป็นสิ่งที่ดีงามมันเหมือนใบไม้นี่เนี่ยถ้ามันทิ้งตัวลงไปไม่สามารถย่อยสลายเป็นปุ๋ยเป็นอินทรีย์ได้นะใบไม้นั้นก็ไม่มีประโยชน์เลยแต่ใบไม้โดยธรรมชาติของใบไม้แล้วเมื่อหล่นลงมาในใบแก่มันสามารถบ่มเพาะตัวเองจากน้ำฝนจากฤดูกาลนะจากบ่มเพาะวันเวลาเดือนปีขึ้นมาปุ๊บนี่มันก็จะสามารถกลายเป็นปุ๋ยให้กับลำต้นแล้วสามารถใบแก่นั่นแหละบ่มเพาะตัวเองเป็นอาหารแล้วรากก็ดูดซับอาหารตรงนั้นเนี่ยมาหล่อเลี้ยงจนเกิดใบใหม่ผลใหม่เกิดขึ้นมาเห็นไหมนี่คือกลไกของธรรมชาติเหมือนกันเราลองเอากลไกการเรียนรู้ของเราคือความผิดพลาดทั้งหมดกลับมาเรียนรู้อย่าทิ้งเพราะว่าความรู้ที่ถูกต้องจริงๆมันคือความรู้ที่เกิดจากตัวเรานะไม่ใช่ความรู้จากตำราและไม่ใช่ความรู้จากครูบาอาจารย์ที่สั่งสอนแต่ความรู้นั้นเกิดจากความรู้ที่เกิดจากใจเราจริงๆและมีพยานหลักฐานตรงที่ตัวเราจริงๆและเหตุการณ์นี้แหละมันจะสามารถสอนให้เราก้าวข้ามแต่ละปัญหาได้ก้าวข้ามแต่ละเหตุการณ์ได้ก้าวข้ามแต่ละปัญหาของชีวิตได้และมันจะเป็นบันไดในการก้าวเดินไปเรื่อยๆเนี่ยอดีตนั้นสำคัญที่สุดเพราะมันเป็นจุดเรียนรู้ของเราและเรานี่แหละสัมผัสกับมันด้วยตัวของเราเองและสัมผัสกับความรู้สึกพวกนี้เองถ้าเรารู้จักเอาอดีตมาสอนเราได้ทุกคนสามารถก้าวไปข้างหน้าได้ตลอดไม่มีที่หยุดแต่ถ้าใครสามารถจมอยู่กับอดีตได้คนนั้นก็หยุดตัวเหมือนกันไม่สามารถก้าวเดินได้ตลอดเหมือนกันเพราะอดีตนี่มันสามารถเป็นครูเราได้แต่อดีตก็สามารถฝังเราได้เหมือนกันแต่ใครสามารถที่จะฉลาดเหมือนใบไม้ล่ะบ่มเพาะตัวเองจากที่ไม่ดีนั่นแหละก็กลายเป็นสิ่งที่ดีงามเหมือนกันการที่เราจะเห็นชั่วก็คือเห็นดีนี่แหละเพราะการที่เราเห็นชั่วนั่นแหละท่านเรียกว่าเห็นดีเพราะถ้าเราไม่เห็นชั่วเราจะไม่มีการเห็นดีเป็นอันขาดเพราะมันเป็นหลักธรรมชาติเห็นดีนั่นแหละก็คือเห็นชั่วเห็นความชั่วคือความผิดพลาดคือการกระทําความฟุ้งเฟ้อความเหนื่อยหน่ายในหัวจิตหัวใจความเหนื่อยล้าในจิตในใจความพังผืดความขาดสติความขาดปัญญาความบ่มเพาะปัญหาของชีวิตนี่ทั้งหมดนี่จะเป็นตัวบ่มเพาะปัญญาจากพฤติกรรมในการเรียนรู้ของเราทีนี้ว่าเราเรียนรู้จุดนี้แล้วนี่เราต้องหาวิธีว่าอดีตมันเคยสอนเรายังไงเราคิดยังไงเหตุอย่างนี้เราคิดอย่างนี้มาถึงคิดอย่างนี้จึงเกิดผลจุดนี้จุดผลจุดนี้มันจุดในความเจ็บความปวดเนี่ยค
ความทรมานความเร่าร้อนความกระวนกระวายถ้างั้นเราต้องผันจุดนี้เนี่ยมาเป็นครูในการตักเตือนสติเราเนี่ยตรงเนี้ยมันจะเป็นการตัวละลายพฤติกรรมที่เราทำให้เราทุกข์ใจพฤติกรรมที่ทำให้โลกสังคมหรือว่าพ่อแม่เราทุกข์ใจพี่น้องเราทุกข์ใจเราต้องเอาสามารถเอาจุดนี้เนี่ยมาละลายได้โดยอาศัยปัจจัยก็คือเหตุของตัวเองนั่นแหละมาละลายพฤติกรรมของตัวเราเองเพราะในโลกนี้ไม่มีใครสอนตัวเราได้นอกจากตัวเราครูอาจารย์อาจจะสอนได้บอกได้แต่ไม่สามารถเข้าถึงใจได้แต่ตัวเราสามารถเอาเหตุการณ์มาสอนตัวเราได้ตัวนี้จะเข้าถึงใจได้ที่สุดเพราะว่าคนเราเนี่ยต้องเรียนรู้ว่าเอาอดีตนั่นแหละมาสอนเราเพราะอาจารย์มองเห็นสิ่งเดียวเท่านั้นที่สอนเราได้คืออดีตแม้ปัจจุบันที่เราศึกษาคัมภีร์คำสอนพระพุทธเจ้าปัจจุบันที่เราศึกษาจากผู้หลักผู้ใหญ่ผู้เฒ่าผู้แก่ที่สอนให้เราว่าลูกเอ้ยหลานเอ้ยไอ้ตรงนี้หนูอย่าไปทำนะลูกมันไม่ดีอย่ากินเหล้านะลูกอย่าเล่นการพนันนะลูกอย่าเสพยานะลูกสิ่งนี้มันไม่ดีเนี่ยอย่าใจร้อนนะลูกอย่าวู่วามนะลูกอย่าเป็นนักเลงหัวไม้นะลูกอย่าเล่นการพนันนะลูกอย่ากินเหล้าเมายานะลูกอย่าติดสุราพีนีนะลูกเนี่ยอย่าเล่นอบายไอ้พวกสิ่งที่มันไม่ดีนะลูกสิ่งที่เขาเอามาสอนเรารู้ไหมว่าเขามาจากอะไรเอามาจากอดีตเอามาจากความผิดพลาดหมดเนี่ยเพราะเขาอาศัยความจริงในจุดผิดพลาดเขามาสอนเขาจึงบอกว่าเดินตามผู้ใหญ่หมาไม่กัดก็คือผู้ใหญ่นี่ผ่านน้ำร้อนน้ำเย็นก็คือผ่านผิดผ่านถูกผ่านได้ผ่านเสียผ่านดีผ่านชั่วมาก่อนไงเนี่ยและจุดนี้แต่มันเป็นจุดสำคัญที่เขามาสอนเราจุดทั้งหมดท่านรู้ไหมว่าเอามาจากอะไรเขาเรียกว่าอดีตจุดทั้งหมดนั้นมันเหมือนใบไม้เลยผู้เฒ่าผู้แก่ที่เอามาสอนเราเป็นใบไม้ทั้งนั้นเนี่ยเป็นไม้ที่ดีงามแต่นั่นเกิดจากความผิดพลาดของเขาเองและเขาเอาจุดนั้นมาสอนเราผู้เป็นลูกหลานเพื่อให้เราอย่าเดินตามรอยเท้าของเขาที่มันไม่ดีงามเพราะการเดินตามรอยเท้าจุดนั้นมักจุดนั้นทางเดินจุดนั้นน่ะมันเป็นบาปอกุศลมันทำให้เราทุกข์ใจทำให้พ่อแม่ทุกข์ใจทำให้ลูกเมียทุกข์ใจทำให้พี่น้องทุกข์ใจลำบากใจแม้แต่ตัวเราก็ทุกข์ใจจุดความผิดพลาดนั่นเดี๋ยวท่านเอามาสอนเราอย่างนั้นน่ะท่านเรียกว่าเป็นอดีตทั้งหมดเป็นอดีตทั้งหมดทำไมเขาจึงบอกว่าเอาจุดนี้มาสั่งสอนตัวเราให้มันได้เพราะถ้าเอาจุดนี้มาสั่งสอนตัวเราให้มันได้นี่มันจะเป็นครูที่ดีงามไงเหมือนกันน่ะคำสอนของผู้หลักผู้ใหญ่หนึ่งน่ะหรือแม้แต่คำสอนของพระพุทธเจ้าหนึ่งน่ะมันก็เป็นกลไกอันเดียวกันทั้งหมดเลยเป็นกลไกมาจากตัวนี้มันเป็นกลไกมาจากความดีงามจุดนี้ไงที่ท่านเอามาบอกสอนประสบการณ์ทุกประสบการณ์นี่แหละมันสามารถสอนเราได้ไงคำสอนพระพุทธเจ้านะที่เราศึกษากันประวัติศาสตร์น่ะก็คือใบไม้พวกนี้แหละเป็นใบไม้เก่าที่เราจะต้องเอามาบ่มเพาะบ่มพละบ่มอินทรีย์บ่มปัญญาให้เกิดในจิตใจความผิดพลาดก็ไม่ต่างกับคำสอนพระพุทธเจ้าความผิดพลาดก็ไม่ต่างกับคำสอนของผู้เฒ่าผู้แก่แต่ความผิดพลาดที่เกิดจากตัวเราเองมันจะเป็นครูได้ดีที่สุดและเป็นใบไม้ที่งดงามที่สุดและเป็นปุ๋ยที่ดีที่สุดเพราะว่าตัวเราจะสามารถซึมซับเหตุการณ์แต่ละเหตุการณ์จากหัวใจเราแล้วเหตุการณ์แต่ละเหตุการณ์ในความทุกข์นั้นจะซึมซับความจริงไว้ในใจเราแค่เราเอายกความจริงจุดนี้ยกความผิดพลาดจุดนี้ยกความทุกข์จุดนี้เนี่ยยกความโศกเศร้าจุดนี้ยกความสูญเสียจุดนี้มาเป็นครูคอยตักเตือนเราบ่อยๆเหมือนเราเดินไปเตะตอจุดนี้มันเจ็บมันปวดเหมือนเราเดินไปเราเลื่อนถลายล้มเนี่ยจุดที่เราเลื่อนถลายล้มนี่แหละจุดที่เราเตะตอจุดนี้แหละเป็นจุดในการเรียนรู้ของเราเพราะว่าเมื่อถึงจุดนี้น่ะมันจะสามารถทำให้เราเตือนตัวเราเองได้เหตุการณ์นั่นแหละเตือนตัวเราเองได้ความเจ็บนั่นเตือนตัวเราเองได้ใช่เหตุการณ์นั้นจะทำให้เราไม่ประมาทต่อจุดเกิดเหตุเหมือนกันเหตุการณ์ของชีวิตความทุกข์ความโศกความเศร้าความสูญเสียความเสียใจความเล่าร้อนความกระวนกระวายความขาดความกลัวเนี่ยจุดนี้แหละจะเป็นจุดที่จะเตือนสติให้เราสำนึกรู้ตัวเราที่จะเลือกที่จะเดินแบบไหนเราเลือกที่จะเดินแบบไหนเลือกที่จะเดินกลับมาในจุดเดิมแล้วมาลื่นล้มอีกหรือว่าลื่นล้มอีกครั้งต่อครั้งครั้งต่อครั้งเนี่ยมันไม่ใช่บุคคลที่ฉลาดแต่บุคคลเลื่อนล้มครั้งหนึ่งครั้งที่สองในการเรียนรู้แล้วก็ลองหาเหตุผลว่าทำไมเราต้องเลื่อนล้มบ่อยๆแต่ทำไมล่ะเราต้องมาจมกับความทุกข์ทำไมเราต้องมาโศกทำไมต้องมาเศร้าทำไมต้องมาเสียใจในเหตุการณ์และพฤติกรรมเดิมๆก็เพราะว่าเราไม่สามารถเอาเหตุการณ์นั้นมาสอนเราได้ไงแต่เราฉลาดเพียงพอที่จะเอาเหตุการณ์แต่ละเหตุการณ์มาสอนเราได้เพราะมันคือครูเราจึงบอกว่าอดีตเป็นสิ่งที่ดีงามถ้าคนรู้จักเอาอดีตมาเป็นครูของตัวเองแต่อดีตก็เป็นจุดด้อยของคนเหมือนกันถ้าไม่สามารถเอามาบ่มเพาะปัญญาได้มันก็เป็นจุดเสียสองสิ่งนี้มันเกิดในสิ่งเดียวมันเหมือนว่าปุ๋ยที่เกิดจากธรรมชาติถ้าเราเอาปุ๋ยที่เกิดจากธรรมชาติบ่มเพาะธรรมชาตินะจะไม่มีการเสียประโยชน์อะไรเลยเพราะธรรมชาติจะเกิดการเกื้อกูลกันแต่ถ้าเป็นปุ๋ยที่เกิดจากเงินซื้อนะมันจะมีผลประโยชน์ต่อเนื่องกันเหมือนกันทำใดๆของพฤติกรรมใดๆที่เราเรียนรู้น่ะมันยังไม่ใช่ความจริงของเราหรอกแม้ตำราจะบอกถูกก็ช่างแม้คำสอนครูอาจารย์จะสอนถูกก็ตามแต่จริงๆแล้วมันยังไม่เข้าไปถึงจิตใจแต่ถ้าตัวเราเองสอนตัวเราเองดิเหตุการณ์แต่ละเหตุการณ์นั้นๆน่ะ
เราสามารถเบี่ยงความคิดเลี่ยงเหตุการณ์เลี่ยงปัญหาได้แปลว่าเราเดินก้าวข้ามปัญหาได้แปลว่าเราสามารถลอยคอเหนือปัญหาได้แปลว่าเราสามารถลอยตัวเหนือปัญหาได้แต่ปัญหานั้นต้องเป็นจุดให้เราเรียนรู้แต่ปัญหานั้นต้องเป็นเรือให้เราได้เกาะข้ามไปเพราะปัญหาทั้งหมดคืออดีตที่เรียนรู้ไงเพราะทุกคนเรียนรู้จากความผิดทั้งหมดไม่มีใครเรียนรู้จากความถูกโดยความถูกแต่ทุกคนเรียนรู้ความถูกต้องเรียนรู้จากความผิดทั้งนั้นอ่ะเพราะการรู้ผิดนั่นแหละท่านว่ารู้ถูกรู้ดีก็คือการรู้ชั่วนั่นแหละเพราะถ้าคนไม่รู้ชั่วจะไม่มีการรู้ดีเพราะคนถ้าไม่รู้ผิดจะไม่มีการรู้ถูกเพราะหลักของธรรมชาติมันต้องเป็นอย่างนี้จริงๆเนี่ยเขาว่าหลักในการเรียนรู้ไงถ้าพวกเราเรียนรู้ศึกษาจุดนี้นะเอาบ่มเพาะความเรียนรู้บ่มเพาะประสบการณ์บ่มเพาะเหตุการณ์ชีวิตของเรามาประมวลผลและศึกษาเรียนรู้แล้วพยายามเลี่ยงแต่ละเหตุการณ์ที่มันเกิดปัญหาในชีวิตเราแบบไหนก็ตามแบบไหนก็ตามปัญหาอะไรก็ตามความใจร้อนก็ดีความวู่วามก็ดีเนี่ยเราต้องสามารถเอาจุดนั้นมาเรียนรู้เราล้มจุดไหนจงพยายามเรียนรู้จากจุดนั้นจุดที่เราล้มนั่นแหละเป็นจุดในการเรียนรู้ได้เป็นจุดที่เราจะเรียกว่าความผิดและความถูกมันอยู่ตรงนั้นความรู้ดีและความรู้ชั่วจะอยู่ตรงนั้นเนี่ยความได้และความเสียจะอยู่ตรงนั้นความประโยชน์และความไร้ประโยชน์ก็จะอยู่ในจุดเดิมนี่แหละคือจุดที่ดีงามแต่ลองพยายามเอาจุดพวกนี้มาเรียนรู้ตัวเราเองมาสั่งสอนตัวเองมันจะเป็นความดีงามแล้วมันจะเป็นครูที่ดีสำหรับพวกเราไงเนี่ยก็ว่าบ่มเพาะประสบการณ์ชีวิตจากการเรียนรู้ตัวของเราเองอ่ะวันนี้พอก่อนแค่นี้ละกัน